นี้หลังจากที่รุ่นใบออกหมดแล้วนะคะผ่านมา1อาทิตย์เอ้ยไม่ใช่ผ่านมา2อาทิตย์กว่านะคะก็จะเริ่มมียอดแตกยอดออกมาแล้วอันนี้ค่ะนี่คืออันนี้จะเป็นตาดอกนะคะตัวนี้จะเป็นตาดอกสังเกตว่าตอนนี้เริ่มจะมีดอกโผล่มานิดนึงแล้วค่ะจะเห็นดอกโผล่มานิดนึงจะบอกว่าถ้าใครอยากเห็นดอกเห็นผลนะคะเราจำเป็นจะต้องพรุนใบออกก่อนออกให้หมดเลยแล้วก็ให้องุ่นของเราแตกยอดออกมาใหม่นะคะแล้วมันก็จะถ้ามันแตกยอดตรงที่มันเป็นตาดอกนะคะมันก็จะมีดอกแล้วก็มีลูกออกมาให้เราเห็นเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะคะ